สวัสดีครับพบกับผมวิศวกรยงอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปดูการทำงานการทำหลักการทำงานนะครับของชุด Doc Table นะครับถ้าใครยังไม่รู้จัก Doc Table นะครับผมไปรับชมคลิปนี้ก่อนเลยครับผมสำหรับเจ้าชุด Doc Leveler ตัวนี้นะครับผมหรือ Doc Table นะครับก็จะมีหน้าที่นะครับเป็นตัวสะพานลำเลียงสินค้านะครับสำหรับเวลารถฟอร์กลิฟต์นะครับผมจะขนของขึ้นรถบรรทุกหรือว่ารถกระบะหรือรถขนส่งต่างๆนะครับผมเวลาเขามาจอดเทียบท่าเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสะพานลำเลียงให้รถฟอร์กลิฟต์เนี่ยสามารถเอาของขึ้นไปวางได้นะครับก็จะมีประโยชน์เท่านี้นะครับผมก็จะใช้คล้ายๆนะครับการทำงานของตัวเอ็กลิฟนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะขึ้นลงโดยโหลดได้นะครับผมตามแรงที่มีงัดและกดนะครับสามารถตั้งได้สำหรับเจ้าตัว Doc Table ตัวนี้นะครับผมก็จะโดนควบคุมเป็นงานควบคุมโดยงานไฮดรอลิกนะครับผมก็จะใช้ตัวชุด Power Pack ตัวนี้นะครับเป็นชุดสำเร็จรูปนะครับหรือถ้าใครเป็นงานด็อกที่มันใหญ่มากนะครับผมก็อาจจะเป็นชุด Power Unit นะครับเราก็รับออกแบบดีไซน์นะครับผมตามการทำงานโดยเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดสำหรับชุดเล็กๆนะครับผมสำหรับงานรถบรรทุกงานขึ้นลงของนะครับเวลารถบรรทุกมาเทียบท่านะครับผมเจ้าตัว Doc Table เนี่ยก็จะขยับขึ้นลงเพื่อให้ตัวรถฟอร์กลิฟต์เนี่ยขึ้นไปบนรถได้นะครับเจ้าตัว Power Pack เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ในงาน Eclipse นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นวงจรของตัว Doc Table นะครับผมก็จะคล้ายๆกันกับตัว Eclipse นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ใช้2กระบอกเพราะฉะนั้นการทำงานนะครับหรือวงจรเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับวงจรไปชมกันเลยครับผม Dot Leveler นะครับผม Dot Leveler อันนี้ก็จะเป็นวงจรของ Dot Leveler นะครับผมเราก็จะเริ่มจากตัวปั๊มนะครับดูดน้ำมันขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเพชเชอร์นะครับ Release เพชเชอร์ส่วนเกินก็จะโดนเดนลงแทงไปนะครับผมมันขึ้นมานะครับผมมาเจอตัวเช็ควาล์วเนี่ยเช็ควาล์วจะเกิดการต้านโดยสปริงนะครับสปริงเนี่ยมันจะตั้งค่าไว้อยู่แล้วแหละว่าให้มันแข็งพอที่จะสู้เจ้าตัวลายไพลอตเนี่ยได้นะครับเมื่อไพลอตยิงตัวนี้นะครับสปูลก็เกิดการเลื่อนนะครับผมเพราะว่ามีสปริงต้านอยู่ถูกไหมครับผมเมื่อเลื่อนนะครับน้ำมันก็จะโดนจ่ายขึ้นไปนะครับกลายเป็นห้องนี้นะครับผมแล้วโดนจ่ายขึ้นไปขึ้นไปสู่กระบอกก็จะขึ้นได้นะครับเห็นไหมครับการสตาร์ทมอเตอร์ครั้งเดียวก็คือทำให้กระบอกขึ้นเลยนะครับผมอาศัยการบิวนิดหน่อยอาจจะมีรีเลย์นิดนึงนะครับผมและกระบอกที่2นะครับในส่วนของตัว Doc Leveler นะครับผมก็คือกระบอกตัวปีกมันนะครับเล็กๆก็จะโดนวิ่งมานะครับตัวกระบอกก็จะยิงนะครับนี่มีเส้นป่าอยู่ตรงนี้นะครับมายิงตัวลายไพลอตนี่ผมน่าจะลืมวาดนะครับยิงลายไพลอตให้เกิดการเปิดนะครับมืดเปิดกระบอกก็จะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับปึ๊ดเมื่อมันชนะตัวแรงสปริงตัวนี้นะครับผมนี่เป็นตัวตั้งไว้เขาเรียกว่าตัวซีเควนซ์วาล์วนะเป็นวาล์วลำดับครับเมื่อเกิดการชนะสปริงเนี่ยก็จะเปิดให้ตัวกระบอกต่อไปทำงานได้นะครับผมทีนี้ก็จะเป็นการลงนะครับการลงเนี่ยจะใส่การชิปคอยตัวนี้นะครับเนื่องจากกระบอกเป็นซิงเกิลแอคติ้งนะครับ
เมื่อชิปคอยตัวนี้ก็จะเกิดการทิ้งแท้งนะครับทิ้งแท้งเพชเชอร์ในระบบก็จะหายไปนะครับทำให้ตัวสปูลวาล์วเนี่ยไม่มีการอั้นนะครับสปูลวาล์วก็จะเลื่อนกลับตำแหน่งกลับมาที่ตำแหน่งปกติของมันนะครับก็คือเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็จะอย่างตัวเล็กเนี่ยก็จะวิ่งทิ้งแท้งนะครับอย่างตัวใหญ่เนี่ยก็จะวิ่งทิ้งแท้งเหมือนกันนะครับเมื่อชิปไฟตัวนี้อยู่มันจะกลายเป็นห้องนี้นะครับผมโดยหลักแล้วก็จะมีหลักการทำงานอยู่แค่นี้นะครับผมก็คือขึ้นโดยใช้การสตาร์ทของตัวมอเตอร์ลงโดยการใช้คอยของตัวโซลีนอยด์วาล์วนะครับชิปทิ้งแทงนะครับผมโอเคถ้าเกิดมีข้อสงสัยใดๆนะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับโปรเจกต์ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับเมื่อมีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับผมก็เอาออกมาทำตัววงจรตัวนี้มาให้ดูนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมกับทุกๆคนนะครับที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวไฮดรอลิกนะครับผมก็วันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอุปกรณ์ใดๆนะครับต้องการนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ